สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่เนื้อหาถัดไปในคอร์สคุณแม่และเด็ก2ภาษากันนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันที่กับ Kubo Smart English นะคะหรือ Smart English by Kubo เนาะอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปหลากหลายประโยคเลยเป็นยังไงกันบ้างคะพูดตามทันกันไหมมันเร็วไปหรือเปล่าหรือมีฟีดแบคอะไรที่อยากให้คุณคูโบพัฒนาเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถใส่คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างใต้นี้ได้เลยว่าแบบอยากให้เราจะเสริมในหัวข้อไหนๆเพิ่มเข้าไปก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีไปต่อกันในเรื่องของ meal timeหรือประโยคสนทนาในมื้ออาหารต่างๆกันนะคะ EP นี้ค่อนข้างยาวหน่อยเนาะก็จะแบบไว้ใช้ในชีวิตประจำวันไว้สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเพราะว่าเราต้องกินมื้ออาหารเราต้องกินอาหารในทุกๆวันกันอยู่แล้วเนาะเราจะดูว่าเอ๊ะมีทั้งการชิมอาหารประโยคเกี่ยวกับมื้ออาหารต่างๆเราจะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณแม่คุณลูกได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแบบขอข้อมูลในเชิงจิตวิทยาในการสร้างความมั่นใจให้ลูกๆว่าจะเลี้ยงน้องแบบไหนให้มีเป็นคนที่มี growth mindset หรือ mindset แห่งผู้คนที่มีการประสบความสำเร็จว่าแบบยังไงดีที่จะทำให้น้องแข็งแรงเติบโตไปแบบอย่างแข็งแรงไปด้วยกันนะคะเดี๋ยว EP อื่นๆคูโบจะมาสอดแทรกแนวคิดเหล่านั้นให้ด้วยเนาะคุณแม่อยากฟังกันไหมเพราะว่าคูโบก็จะมีเสริมในเรื่องของ growth mindset เนาะ mindset แห่งการเติบโตและการสร้างความมั่นใจต่างๆการสร้างวินัยต่างๆคุณแม่ต้องเสริมในแนวไหนที่จะทำให้แบบเอ๊ะเราช่วยเสริมน้องๆให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันได้เช่นหนังสือเล่มไหนล่ะที่จะช่วยพัฒนาเราในเชิงจิตวิทยาและเลี้ยงน้องให้เติบโตมาอย่างสวยงามได้ถ้าครูโบแนะนำง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันไปนะคะสิ่งเล่มที่จะทำให้ครูโบมี mindset ในเชิงจิตวิทยาที่ดีขึ้นจากนักจิตวิทยาต่างๆเลยอะค่ะครูโบชอบเล่ม Atomic Habit มากๆเพราะว่าเล่มนี้อะค่ะเป็นเล่มที่ best seller of the world นะคะก็เล่มนี้จะค่อนข้างขายดีระดับโลกเลยเล่มนี้ช่วยให้คูโบสร้างนิสัยเล็กๆในทุกๆวันสิ่งที่เรียกว่าวินัยอะค่ะให้เราแบบเอ๊ะทำยังไงสร้างน้องยังไงให้เป็นคนมีวินัยสร้างคุณแม่ยังไงให้มีวินัยมากขึ้นและเสริมสร้างให้คุณแม่ไปหล่อหลอมให้เป็นคนมีวินัยเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่เช่นด้านภาษาการเรียนหรือในอาชีพการงานนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าวินัยจะช่วยคุณพ่อคุณแม่และลูกคนที่เราจะต้องการพัฒนาค่ะได้ดีเยี่ยมเลยเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในด้านใดๆได้เลยถ้าเราขาดวินัยเนาะถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปตามลมอ่ะเราจะไม่สำเร็จเลยก็จะมี2เล่มที่ครูโบนแนะนำที่ให้คุณแม่ไปฝึกอ่านเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็น Atomic Habit และเล่มสมองเศรษฐีอันนี้จะแนะนำตลอดกาลเลยและสำหรับใครที่เป็นสายแบบเฮ้ยอยากจะแบบพัฒนาไปด้วยกันอ่ะครูโบก็จะแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของเข็มทิศเนาะถ้าใครชอบก็ไปหาติดตามกันได้เลยมีช่องต่างๆให้ได้ติดตามช่องทางต่างๆที่คุณแม่หาติดตามได้เลยเผื่อเราจะเป็นเพื่อนไปด้วยกันเราจะเดินอย่างมั่นคงและแข็งแรงไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะโอเค meal time let's see โอเคไปต่อกันนะที่ meal time หรือประโยคที่ไว้ใช้ในการพูดคุยในเรื่องของอาหารต่างๆนะคะประโยคแรกเราไปดูกันคำว่ามื้ออาหารนะคะเราจะใช้ว่า meal time meal เห็นไหมเราจะเห็นกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคำว่า meal โอเค meal มันจะออกเสียงประมาณนี้แหละ meal time alrightThe first one, ประโยคแรกนะคะ What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? เราพูดตามเร็วๆไปด้วยกันได้เลยนะคะ What would you like to eat? นะคะ1
2 What would you like to eat? พูดตามกันหลายๆครั้งนะเพื่อฝึกเสริมความมั่นใจในการฝึกประโยคในการโต้ตอบกับน้องๆใจเลยนะคะวันนี้ลูกอยากทานอะไรจ๊ะ What would you like to eat, darling? What would you like to eat? นะเอาไว้ใช้ได้เลยนะคะพูดตามเร็วๆได้สำหรับใครที่จะเปิดไปด้วยทำกิจกรรมอื่นไปด้วยเหมือนวิธีการที่ครูโบชอบฝึกเวลาที่ครูโบฝึกภาษาอังกฤษอะครูโบก็จะแบบเหมือนเราอาจจะไปปลูกผักอยู่ไปล้างจานอยู่เราก็เปิดคลอตามไปได้ด้วยเลยเพราะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เราคุ้นชินกับภาษานั้นๆที่เราอยากจะฝึกอยู่อันนี้เป็นความลับของคนที่เก่งภาษาไม่ว่าคุณอยากจะพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนเป็นเทคนิคเดียวกันเลยค่ะที่จะทำให้เราเก่งไปด้วยกันฝึกฝนมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งมากเท่านั้นเพราะตอนครูโบเด็กๆครูโบจะเปิดกรอกหูไว้เลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถยุค FM ของเราใช่ไหมครูโบก็จะเปิดเสียงเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือช่อง DJ อะค่ะครูโบก็จะชอบฟังเวลา DJ เขาพูดนะคะก็จะเก่งได้ภาษาได้คลังคำศัพท์เหล่านั้นอย่างที่เสริมเสมอว่านอกเหนือจากคอร์สนี้นะคะเราก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมด้วยการเราอาจจะอ่านนิทานหรือฝึกให้ลูกอ่านนิทานภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะ 2. เราสามารถเปิดการ์ตูนเรื่องง่ายๆอย่างเช่น bedtime story นะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆให้ลูกฝึกหูในทุกๆวันฝึกตั้งแต่เล็กเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประโยคถัดไปนะวันนี้เสริมในเรื่องของแบบ mindset แล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมให้เยอะนิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกคนเก่งไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมี EP แยกสำหรับเรื่องนี้ให้นะคะประโยคที่2นะคะ Let's prepare the meal เรามาเตรียมอาหารกันเถอะมาทำอาหารกันเถอะ prepare ในที่นี้จะแปลว่าเตรียมนะคะ let's prepare the meal เรามาทำอาหารกันเถอะเรามาเตรียมทำอาหารกันเถอะได้เหมือนกันเลย prepare พูดตามครูโบได้นะ prepare มันจะมีการวนลิ้นเสมอเวลาที่เรามีตัว r อยู่ในนั้น let's prepare the meal เห็นป่ะ meal l ก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็ส่วนหนึ่งเราฝึกกันไปได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่ประโยคที่3นะที่ไว้ใช้ง่ายๆนะคะในมื้ออาหารนั้นๆนะคะ The food is ready ตัว R กับตัว L อย่างที่บอกมันยากเสมอสำหรับคนไทยแม้กระทั่งตอนครูโบเรียนโทที่นู่นนะคะครูโบยังต้องแบบเฮ้ยถูกปรับไปแบบฝึก R กับ L เท่านั้นน่ะเขาแบบรอเรือกับรอลิงที่ประเทศไทยมันแบบมันไม่ได้เหมือนกันนะโอเคแต่เราฝึกพูดบ่อยๆฝึกหน้ากระจกก็ได้ค่ะก่อนจะไปพูดกับลูกเราสามารถฝึกความมั่นใจด้วยกันไปฝึกหน้ากระจกก่อนก็ได้ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจเราได้เยอะเลยค่ะโอเค The food is ready D the แซกโฟนิกให้ด้วยนะ F R D The food is ready. The food is ready. เวลาเราพูดมันเร็วๆค่ะเสียงมันจะเบรนเขาด้วยกัน That's why ที่แบบทำไมเวลาเราฟังฝรั่งพูดเร็วๆเราถึงฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงมันจะเบรนเขาด้วยกันหมดเลยสมมติครูโบพูดเร็วๆใช่ไหม The food is ready แต่ถ้าเราแยกคำออกมาเป็นคำๆแล้วเราค่อยฝึกให้มันเร็วเราก็จะฝึกสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่น The food is ready อ่ะเราไปต่อกันที่ประโยคถัดไปนะคะใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะโอเค Let's wash our hands อ่ะต้องเสริมก่อนว่าwash hand คือการล้างมือใช่ไหมแต่ตรงคำตรงกลางอะค่ะ our hand จะเป็นมือของพวกเราเนาะสมมติมันมีเรามีหลากหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเราก็จะเป็น our hands let's wash our hands alright แต่ถ้าเราจะบอกลูกเนาะเราจะบอกลูกว่าเฮ้ยลูกล้างมือก่อนนะเราก็สามารถเปลี่ยน our เป็น your ได้เลยนะคะ
Let's watch your hand. Let's watch your hand. Your แปลว่าของคุณพูดถึงคนที่อยู่ตรงหน้าเราได้เลย Let's watch your hand. Let's watch your hand. Watch my hand. ถ้า watch my hand ก็จะเป็นมือของเราเองเท่านั้นนะคะโอเคแล้วมาลองฝึกกันไปด้วยกันนะคะโอเค alright เราไปต่อกันที่คำถัดไปโอเคประโยคง่ายๆที่ไว้ใช้ในทุกๆวันนะคะตอนเช้าเช้าแล้วเราต้องทำยังไง time for breakfast time for breakfast อันนี้เราก็จะสามารถสื่อสารกับลูกในทุกๆเช้าได้ด้วยเหมือนกัน time for breakfast มื้อเช้าคืออะไรคะ TikTok TikTokคือ breakfast นั่นเอง time for breakfast time for breakfast ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วเราก็ใส่ feeling เข้าไปอย่างที่สอนไว้ใน EP อื่นๆนะคะใส่การขึ้นลงของเสียงได้เลย time for breakfast darling it's time for breakfast ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไปต่อกันที่มื้อถัดไปเนาะ time for lunchสังเกตง่ายๆไหมคะ lunch ชอช้าง ch ตะจะแทนเสียงชอช้าง time for lunch time for lunch ฝึกให้คุณชินได้เลยไม่ว่าจะเป็น sh หรือ ch เราจะใช้แทนเสียงชอช้าง time for lunch time for lunch time for lunch วันหยุดเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยสำหรับใครที่แบบเลี้ยงลูกเป็นโฮมสคูลก็ใช้ได้ทั้งวันเลยเป็นภาษาอังกฤษ time for lunch time for lunch it's time for lunch ได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้ว lunch คือมื้อกลางวันนั่นเอง lunch time for lunch time for lunch แล้วก็ไปต่อกับประโยคแรกที่เราเรียนไปเมื่อชีที่แล้วนะคะว่า what would you like to eat for lunchอย่างนี้ก็ได้แบบถามไอเดียฝึกให้เขาออกไอเดียอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เสริมสร้างให้เขามีความมั่นใจเนาะเราแบบพูดคุยกับน้องให้น้องแสดงแบบไอเดียได้ตลอดเวลาเลยนะคะ alright มาต่อกันที่มื้อถัดไปมื้อสุดท้ายของวันเนาะเราก็สามารถพูดได้ว่า time for dinner time for dinner 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 time for dinnertime for dinner ฝึกใช้บ่อยๆนะเก่งแน่นอน time for dinner ได้เวลามื้อเย็นแล้ว time for dinner แล้วก็เอาประโยคอื่นๆนะคะมาฝึกใช้ได้เลย let's wash your hand first before dinner อย่างนั้นก็ได้ wash your hand before dinner อย่างนั้นก็ได้ค่ะ wash hand เนาะก็ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะโอเคประโยคถัดไป take a seat take a seatนั่งที่โต๊ะได้แล้ว take a seat take a seat take a seat นั่งได้แล้วลูกนั่งได้ละนั่งลงไปนะโอเค take a seat alright โอเคเราไปที่ประโยคถัดไปกันนะคะยาวนิดนึงนะ EP นี้ are you hungry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 ลูกหิวหรือยังเปิดเสียงคุโบคลอไปได้ตลอดเลยนะ Are you hungry? ลูกหิวหรือยังจ๊ะโอเค Are you hungry? ลูกหิวหรือยังจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยประโยคแรกของชีทแรกได้เลยว่า What would you like to eat? แล้วลูกอยากกินอะไรล่ะแล้วก็ถามไอเดียเขาได้ What would you like to eat? What do you want to eat? ได้เหมือนกัน Alright I'm not hungryเวลาเราขึ้นต้นด้วย verb อะนะคะพวกแบบ is am are อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็น yes no question เนาะก็อาจจะต้องตามด้วย yes หรือ no ก่อนเช่น yes I am yes I am no I'm not นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเชิงปฏิเสธต่อยอดจากประโยคที่ว่า no I'm not เราสามารถพูดได้ว่า no I'm not hungryลูกยังไม่หิวหรือคุณแม่ยังไม่หิว No I'm not I'm not hungry Mom I'm not hungry Okay Okay No I'm not hungry Mom Okay
I'm very hungry. I'm very hungry. อ่ะคุณแม่พูดได้คุณลูกพูดได้ฝึกกันไปด้วยกัน Alright, let's eat. ทานข้าวกันเถอะเรามาทานข้าวกันเถอะ Let's eat. Let's eat. Okay, good job. Okay, เป็นไงบ้างคะฝึกไปแล้วหลากหลายประโยค10กว่าประโยคแล้วเนาะสำหรับ EP นี้เป็นไงบ้างยากไหมคะอือหือตรงนี้ยากไหมคะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่ามีประโยคอะไรที่น่าฝึกใช้ในเกี่ยวกับมื้ออาหารอย่างที่บอกว่า EP นี้ครูโบจะมีให้ในเรื่องของรสชาติด้วยนะโอ้สุดยอดเลยน้องก็จะได้ฝึกอาจจะเป็นการฝึกเอากิจกรรมพวกแบบฝึกคุกกิ้งเล่นๆก็ได้ค่ะของจริงหรือของปลอมหรือจะเป็นแบบพวกทอยคิทเช่นนะคะเป็นเซตสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเอาประโยคเหล่านั้นมาฝึกใช้บ่อยๆอันนี้จะบอกว่าจะเสริมพัฒนาการน้องได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะน้องได้ฝึกจำลองสถานการณ์จริงตอนครูโบเปิดเป็นโรงเรียนที่มีหน้าร้านที่แพร่ค่ะเราก็มีจัดกิจกรรมแบบนี้ให้เด็กมาได้แบบตกแต่งเค้กหรือมีการเล่นผ่านเรียนรู้ผ่านการเล่นน้องๆชอบมากและน้องเรียนรู้ได้ไวมากๆเลยจะบอกว่าอันนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้แบบเด็กเก่งได้อย่างรวดเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้องวัยเด็กๆอะค่ะเขายังชอบการเล่นอยู่เพราะฉะนั้นเราได้สอนเขาว่าผ่านการเล่นปุ๊บน้องก็จะแบบรู้สึกอิมเพรสหรือประทับใจน้องก็จะเอนจอยกับการเรียนพอเด็กๆอะค่ะเริ่มมีความสุขกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้เรียนรู้อะค่ะเขาก็จะรู้สึกชอบแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายๆเลยโอเคทำให้เด็กชอบก่อนในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณแม่อยากจะให้น้องฝึกดูการ์ตูนไปด้วยกันนะคะให้น้องมีส่วนร่วมในการเลือกการ์ตูนนั้นๆก็ได้น้องก็จะรู้สึกว่าเออฉันมีส่วนร่วมนะฉันอยากดูเรื่องเนี้ยน้องก็จะรู้สึกไม่ฝืนค่ะก็จะเก่งไปด้วยกันได้อย่างง่ายดายเลยอ่ะไปต่อกันที่ประโยคถัดไปนะคะโอเค enjoy your meal enjoy your meal ทานให้อร่อยนะ enjoy your meal อ่ะคำว่า enjoy อะค่ะต่อยอดไปได้หลากหลายประโยคมากๆเลยอย่างที่ใครแบบเอ้ยอาจจะเรียนคอร์สสดกับที่นี่อยู่หรือเปล่าเรามักจะใช้คำนี้ค่ะในการสื่อสารเพื่อแบบอวยพรหรืออะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้หลากหลายมากๆเช่น enjoy your time enjoy your vacation เอาไว้ใช้ได้แบบหลากหลายประโยคมากๆเลยนะคะโอเคเยี่ยมไหม enjoy your meal enjoy your mealenjoy your meal enjoy your meal okay เลี้ยงลูกไปด้วยเปิดไปด้วยได้เลยนะคะ alright enjoy your time enjoy your time ขอให้เป็นเวลาที่มีความสุขนะแบบว่าสนุกไปกับช่วงเวลาเหล่านั้นalright อันเนี้ยก็เอาไปใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆที่คุณแม่อยากจะแบบอวยพรเพื่อนหรือคนรู้จักหรือใน Facebook หรือในแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ค่ะว่าแบบ enjoy your timeAlright. Mm-hmm. ไปต่อกันที่ Please eat up. Please eat up. ทานให้หมดนะ Please eat up. เป็นการฝึกวินัยให้เด็กๆแบบทานให้หมดด้วยนี่แหละค่ะว่าแบบเอ้ยน้องน้องต้องแบบรู้จักคุณค่าของอาหารนะ Please eat up.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  เนาะโอเคไปต่อกันที่ประโยคที่ไว้เตือนนะคะไปต่อกันที่ประโยคที่ไว้เตือนนะคะว่าแบบเอ๊ะเตือนน้องยังไงดีอย่างที่บอกว่าบางประโยคก็สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เหมือนกันนะคะโอเคอย่างอันนี้นะคะ be careful be careful อย่างที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเนาะว่าเอาไว้ใช้ว่าแบบระมัดระวังนะเอาไว้ใช้ได้หลายเรื่องเลยนะน้องเล่นอยู่ในอันตรายอะไรเงี้ย be careful be carefulbe careful be careful อย่างประโยคนี้นะคะกับที่มันร้อนอยู่ของที่ร้อนอยู่แบบเฮ้ยระวังมันแบบลวกอะไรเงี้ย be careful it's hot be careful it's hot be careful or watch out แบบนี้ก็ได้โอเค be careful it's hot be careful it's hot โอเคอ่ะแล้วก็จะไปใส่ feeling แบบ
เล่นก็ได้ให้ลูกรู้สึกแบบไม่ worry จนเกินไปอะไรแบบนี้ได้นะคะ be careful it's hot be careful it's cold อะไรเงี้ยค่ะก็เอาไว้ใช้ได้ค่ะโอเคประโยคถัดไปนะคะ eat slowly eat slowly eat slowlyกินช้าๆนะลูกโอเคกินช้าๆนะลูกไม่ต้องรีบเดี๋ยวติดคอนะ eat slowly eat slowly eat slowly